ต็มบวกของพี่จิวแปลว่าอะไรแปลว่าเป็นแต่บวกได้แต่เลขบวกเท่านั้นศูนย์ได้ไหมไม่ได้หนึ่งติดลบก็ไม่ได้เต็มบวกนะของเซตจำนวนจริงที่ได้ตอนนี้เขาถามว่าอนุกรมลูกเข้าเท่าเท่าไหร่อ่ะโจทย์เป็นโจทย์ที่ดีมากอย่างแรกหนูดูก่อนแพทเทิร์นมันเป็นยังไงเพิ่มลดโดยการบวกลบคูณหารเพิ่มลดโดยการบวกลบคูณหารคำถามนี้พี่ขอถามแป๊บนึงนะพี่ขอดูก่อนน้ำอุ่นอยู่ไหมลูกอยู่ค่ะอ่ะมาน้ำอุ่นมาคราวนี้พี่จิวถามก่อนเพิ่มลดโดยการบวกลบคูณหารลูกหนูต้องสังเกตแต่ละก้อนมันเป็นยังไงพฤติกรรมเล่าอาการมาให้พี่ฟังก่อนมันยังไงที่หนูสังเกตเห็นมันเพิ่มลดยังไงบ้างลูกมันเพิ่มค่ะมันเพิ่มโดยการเครื่องหมายบวกหรือคูณหรือยังไงลูกบวกค่ะมันบวกยังไงลูกบวกเลยยกกำลังบวกตรงยกกําลังเนาะถูกต้องอ่ะเพราะฉะนั้นการที่บวกด้วยยกกําลังหรือหนูดูตัวท้ายตรงนี้ก็ได้ลูกอ่ะมันคือบวกด้วยยกกําลังการที่บวกด้วยยกกําลังเนี้ยเขาเรียกว่าการคูณลูกการคูณดูยังไงลูกหนูดูนะว่ามันห่างกันเท่าไหร่เพิ่มขึ้นทีละสองสองสองใช่ไหมแต่สองนี้มันถ้าเป็นเลขบนเลขยกกําลังนะเขาจะใช้การคูณแปลว่าพี่จิวจะได้ว่า r ของพี่จิวอ่ะคืออะไรนะ x บวก3ทั้งหมดกําลังสองลูกถามว่าพี่จิวหนูรู้ได้ไงวะพี่ว่ามันเป็นการคูณหนูใช้แบบนี้ลูกพี่สอนไปตอนต้นแรกตอนแรกสุดเลยที่ใครเข้ามานะพี่บอกว่าถ้าเราไม่รู้เราสามารถหาได้การนะเอาตัวติดกันลงหลังหันหน้าตัวติดกันนะอ่ะเพราะฉะนั้นพี่จิวก็ได้เป็น x บวก3ทั้งหมดกำลัง4ส่วนด้วยเลยนะ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ครับปรากฏว่าฐานเท่าตัดกันเหลืออะไรนะบนลบล่างก็จะเหลือ x กำลัง2ครับไอ้ x บวก3ทั้งหมดกำลัง2จบหรือใครจะใช้ A3 หาร A2 ก็ได้เนี่ยตัวติดกันทําได้หมดเลยลูกก็จะได้เป็นกําลัง6ส่วนด้วยกําลัง4ซึ่งกําลัง6ส่วนด้วยกําลัง4ก็มีค่าเท่ากันก็จะได้กําลัง2เหมือนกันครับไม่ว่าน้องๆจะใช้ตัวไหนแพทเทิร์นมันก็จะได้เท่ากันก็คือ R ของเราคือ x บวก3ทั้งหมดกําลัง2ครับแต่เขาถามว่าลูกเข้าศูนย์เท่าใดนี่ใช่ไหมอ่ะเดี๋ยวพี่ไปดูต่อเขาบอกว่าเป็นลูกเข้าสู่ค่าใดค่าหนึ่งอ่ะทางนั้นเดี๋ยวพี่ไปนั่งคิดกันต่อในที่นี้พี่ได้ R แล้วแต่เขาบอกว่าลูกเข้ามันบวกไปเรื่อยๆจนถึงอนันต์อย่างนี้แปลว่าพี่ได้ละมันคืออนุกรมเรขาคณิตอะไรต่อลูกน้ำอุ่นรู้ไหมถ้ามันบวกไปเรื่อยๆอย่างนี้เขาเรียกว่าอนุกรมเรขาคณิตอะไรเอ่ยเดาได้ไหมลูกน้ำอุ่นเขาเรียกเรขาคณิตอะไรอันนั้นเหรอคะถูกต้องครับมันบวกไปจุดๆไปเรื่อยๆคืออนันต์ลูกเพราะฉะนั้นพี่ก็ได้ S infinity ลูกเท่ากับอะไรนะ A1 ส่วนด้วย1ลบ R ครับโอเคแต่มีเงื่อนไขว่าโดยที่ทําไมนะโดยที่อยู่ในช่วงอะไรนะลบหนึ่งจนถึงหนึ่งใช่ไหมลบหนึ่งจนถึงหนึ่งR ของพี่จิวหรือครูบางท่านเขาจะเขียนไปในรูปแบบแอบสูลูทที่พี่เคยพูดมันก็จะได้ว่าแอบสูลูทของเราอ่ะมันเป็นแอบสูลูท R นะก็จะอยู่ในช่วงลบหนึ่งจนถึงหนึ่งนั่นเองนะครับจะเขียนแบบไหนก็ได้รอก่อนแต่เขาสนใจว่าลูกเข้าสู่ค่าใดค่าหนึ่งในช่วงไหนงั้นเดี๋ยวพี่ก็สนใจแค่ตัวหลังอย่างเดียวนะครับเดี๋ยวพี่เขียนก่อนเรียบร้อยไหมไอ้แอบโซลูทเนี่ยนะถ้าเกิดใครไม่ใครใครจะใช้อยากรู้ที่มาใช่ไหมเวลาถอดแอปเราจะถอดเป็นเลยนะบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งปะก็คือได้เป็น r น้อยกว่าหนึ่งกับไอ้ตัวหนึ่งถ้าจะถอดแอปกับเครื่องหมายเป็นตรงข้ามและเติมลบฝั่งที่ไม่มีแอบโซลูทและถ้าเกิดพี่มาเขียนรวมกันก็จะได้เป็นตามนี้เรียงจากน้อยไปมากเรียงยังไงเดี๋ยวพี่ว่าจะจำนวนให้ดูอันนี้จากเรื่องไอ้นี่นะเรียงจากน้อยไปมากปลายแหลมชี้ขวาปลายแหลมชี้ไปทางซ้ายเพราะว่าดูตามเครื่องหมายของเราระบายส่วนที่ทับกันก็เลยเป็นที่มาของช่วงนี้นะครับอันนี้พี่สอนสมการของจํานวนจริงให้ดูนิดนึงอันนี้คือที่มาเฉยๆแต่ถ้าเกิดใครจะใช้เป็นแบบด้านบนเลยก็ได้ไม่ว่ากันหรือใครใช้เป็นแอปก็ได้นะอยู่ที่สกิลแต่ละคนแล้วว่าใครชอบแบบไหนนะครับพี่ก็เลยจากตรงเนี้ยพี่เขาถามว่าอยู่ในช่วงไหนยัน R ของเราเราต้องไปนั่งหาก่อนโดย R ของพี่จิวพี่ก็บอกว่า R ของพี่คืออะไรนะเมื่อกี้เรารู้แล้ว x บวก3ทั้งหมดกำลัง2ใช่ไหมพี่ก็เลยใส่ตรงกลางนี้ก่อนอาจจะแยกก้อนคิดก็ได้นะหรือใครใช้เป็น absolute รวบเลยก็ได้แล้วก็ถอดแอปบวกตัวหนึ่งลบตัวหนึ่งก็ได้จะทำแบบไหนได้หมดเลยนะครับแต่ว่าพี่เขียนเป็นแบบนี้ให้ละ
เสร็จแล้วเดี๋ยวน้ำอุ่นกระจายกำลังสองสมบูรณ์ให้พี่เนาะ x บวก3ทั้งหมดกำลังสองมาได้เท่าไหร่ลูกx บวก3ทั้งหมดนะอ่ะเชิญครับสองบวกหกเอ็กซ์บวกเก้าค่ะ x กำลังสองบวก6 x บวก9น้อยกว่า1เนาะอ่ะรอใครฟังไม่ทันมีไหมครับทันนะโอเคอ่ะเดี๋ยวรอก่อนเสร็จแล้วหนูแยกก้อนคิดแยกออกไปสองฝั่งก่อนก็ได้เผื่อบางคนไม่ถนัดเนาะเวลาเขียนแบบอย่างนี้เนาะแพทเทิร์นรวมกันพี่จิวไปต่อเลยนะอ่ะถ้างั้นพี่ว่าพี่แยกก้อนคิดเนาะเวลาแยกก้อนเขาจะดูอย่างนี้ลูกเครื่องหมายอ่ะสมการอยู่ตรงนี้เอาตัวติดกันหน้าอ่ะสมการกำลังอ่ะสมการเอามาต่อกันแล้วก็เปลี่ยนใหม่อีกคู่หนึ่งพอเชิญพี่ก็เลยได้ตามนี้ครับแยกก้อนคิดอย่างนี้ก่อนโอเคพี่ได้ละหลังจากนั้นทำไงต่อฝั่งน้ำอุ่นอาจจะโยนมาฝั่งขวาก่อนก็ได้อันนี้โยนมาทางซ้ายแทนเพราะฉะนั้นได้เป็น x กำลังสองบวก6 x เป็นเท่าไหร่ลูกบวกอีกเท่าไหร่ฝั่งซ้ายก่อนนะเอาแค่ฝั่งซ้ายก่อนอุ่นได้เป็นแปดค่ะไม่ใช่แปดเองหรอกลบหนึ่งยาข้างกลายเป็นบวกใช่ไหมได้เป็นเท่อาไหร่เป็นสิบได้สิบเนาะแยกแฟกเตอร์ต่อได้ไหมลูกได้ไหมมีไหมลองดูก่อนไม่มีไม่มีงั้นต้องใส่สูตรสูตรรอดไหมลองดูก่อนเดี๋ยวพี่จิวขออนุญาตแป๊บนึงนะแต่พี่ยกที่ก่อนที่มันไม่น่าพอแป๊บนึงนะเดี๋ยวพี่ขออนุญาตย่อส่วนก่อนโอเคอ่ะแยกไม่ได้งั้นก็ต้องใช้สูตรสูตรว่าอะไรนะลบ b บวกลบสแควร์รูท b กำลังสองลบ c ส่วน2 a เนาะอ่ะเดี๋ยวลองดูก่อนว่าแยกได้ไหมได้เป็นเท่าไหร่นะอุ่นเปิดไมค์แล้วไล่กับพี่พร้อมกันเลยก็ได้แทงค่าค่ะลบลบหกบวกลบรู้เท่าไหร่ลบหกกำลังสองค่ะหกกำลังลสบองลบสี่หนึ่งคูณสิบค่ะ1 คูณ 10ลบสค่วูนณด้สวยองคูณหกค่ะสองคูณหนึ่งสองคูณหนึ่งเนาะอ่ะพี่ขอเฉพาะในรูทนะลูกหกกำลังสองได้เป็น36ค่ะ4 1 10คูณกันลสบี่สหนีึ่่งสิบลบ40รู้ติดลบปะติดค่ะรู้ติดลบงั้นพี่เขียนก่อนรู้ติดลบถ้ารู้ติดลบตอบว่าหาค่าไม่ได้แสดงว่าฝั่งซ้ายทําไม่ได้อ่ะหลอกแปลว่าตัดทิ้งได้เลยนะครับแสดงเราไปดูกราฟขวากันต่อใครไม่เสร็จมีไหมครับตรงนี้ยกมือให้พี่ด้วยนะเดี๋ยวพี่จะได้แยกแฟกเตอร์ต่อเลยอุ่นเสร็จแล้วใช่ไหมลูกเสร็จแล้วค่ะโอเคอุ่นย้ายข้างต่อพี่ฝั่งขวาบวกหนึ่งอยู่ใช่ไหมย้ายข้างกลายเป็นลบปะเพราะฉะนั้นหนูได้บวก8น้อยกว่าศูนย์พี่ขอเขียนต่อตรงนี้เนาะแยกแฟกเตอร์สองวงเล็บลูกสองสี่ค่ะ x บบววกกสสาอมงกับ x บวก4ปะค่ะพี่ได้ละเส้นจำนวน x เดียวพี่ทดจอดมีเลขอะไรบ้างนะลบสองกับลบสี่ปะถูกไหมจับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์อันนี้ทันปะท่านค่ะทันนะมันจับแต่ละก้อนเท่ากับศูนย์อยู่บวกอยู่ยังข้างกันเป็นลบเพราะฉะนั้นพี่ว่าเส้นจำนวนเรียงจากน้อยไปหามากฝั่งซ้ายเป็นน้อยฝั่งขวาเป็นมากครับเพราะฉะนั้นก็คือลบสี่ก่อนลบสี่ต้องเจอก่อนอยู่ฝั่งซ้ายดูที่กำลังสูงสุดกำลังสูงสุดของพี่จิวคือตรงนี้ลงวงกลมสีเขียวของพี่กําลังสองเนาะข้างหน้ามันเป็นกําลังสองแปลว่าเป็นอะไรเป็นบวกป่ะครับถ้าข้างหน้ากําลังสูงสุดเป็นบวกแปลว่าพี่จิวเริ่มต้นก่อนฝั่งขวาสุดเป็นบวกไล่ต่อนะลบแล้วก็บวกครับพี่ไล่อย่างนี้ก่อนนะพอพี่จิวไล่อย่างนี้เสร็จปุ๊บสิ่งที่พี่ได้ต่อมาคืออะไรน้อยกว่าเอาช่วงลบน้อยกว่าเอาช่วงลบก็จะได้เป็นลบสี่จนถึงลบสองครับ
เพราะฉะนั้นอ่ะถ้ามากกว่าเอาช่วงบวกนะมากกว่าหรือมากกว่าเท่ากับเอาช่วงบวกครับพี่เขียนไว้ให้ตรงนี้นะถ้าน้อยกว่าน้อยกว่าเท่ากับเอาช่วงลบอ่ะหรอเพราะฉะนั้นพี่ก็เลยได้คําตอบละคําตอบของพี่คือลบ4จนถึงลบ2ครับช่วงนี้ก็เลยตอบข้อ1ครับผมที่จะเป็นลูกเข้าได้นะครับที่หาค่าได้ถ้าเกิดนอกเหนือจากนี้จะหาค่าไม่ได้ทันทีครับ